จากอุบัติเหตุมาดูอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่เกิดขึ้นที่จังหวัดราชบุรีนะคะเป็นกรณีการแอบอ้างชื่อคนอื่นแล้วก็เอาไปโพสต์ขายยาบ้าผ่านทาง Facebook แล้วก็ท้าทายเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยนะคะเรื่องนีน้ได้รับการเปิดเผยจากผู้เสียหายก็คือคุณสุดทินเป็นชาวอําเภอโพธารามที่จังหวัดราชบุรีเนี่ยนะคะเดินทางเข้าไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตํารวจพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรโพธารามค่ะแจ้งบอกว่าถูกในเอนามสมมติอายุ30ปีกลั่นแกล้งทํ f a c e b o o k ปลอมแอบ อ้างว่าตนเอง เป็นตนเองน,น,นะคะแล้วก็นํารูปของตัวของคุณสุทิน,นมาใช้เป็นโปรไฟล์แล้วก็โพสต์ข้อความท้าทายตํารวจท้าทายกฎหมายด้วยการประกาศขายยาเสพติดทาง Facebook ปรากฏว่าพอเพื่อน,อนหรือว่าคนที่รู้จักคุณสุทิน,เ,นเห็นรูปก็เข้าใจผิดคิดว่าคุณสุทินขายยาเสพติดก็เลยทําให้ญาติพี่น้องครอบครัวที่รู้ข่าวไม่สบายใจมากๆเลยตัวคุณสุทินเองก็เลยอยากจะแสดงความบริสุทธิ์ใจค่ะตัดสินใจเดินทางเข้าไปแจ้งความว่าตัวเองเไม่ได้เกี่ยวข้องกับ ในเหรือว่ามีส่วนรู้เห็นกับการโพสต์ขายยาเสพติดที่เกิดขึ้นนี้เลยเนี่ยเป็น ภาพของเขาแล้วก็เป็นชื่อของเขาเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะคุณสุธิเนเล่าบอกว่ามูลเหตุที่คิดว่าน่าจะถูกกลั่นแกล้งเนี่ยมาจากก่อนหน้านี้ตัวเขาได้ปฏิเสธไม่รับรักในเอเพราะว่าตนเองรักผู้หญิงคือในเอเนี่ยเป็นกระเทยรูปร่างล่ําสันนั่นเองค่ะไม่ใช่ผู้หญิงเขาบอกว่าเขาชอบผู้หญิงแต่ว่าในเอเนี่ยไม่ใช่แล้วก็เป็นเพื่อนบ้านที่รู้จักกันมาก่อนนะคะสําหรับในเอพยายามที่จะเข้ามาพูดคุยกับเขาหลายต่อหลายครั้งแต่ตัวเขาไม่สนใจ แล้วหลังจากที่โดนแกล้งแล้วเนี่ยปรากฏว่านายเอได้ใช้ Facebook ปลอมส่งข้อความแชทมาบอกกับคุณสุทินบอกว่าอย่าหวังว่าจะมีความสุขถ้าอยากจบเป็นแฟนกันนะโอส่งมาแบบนี้ค่ะคุณสุทินก็เลยมั่นใจพอสมควรเลยบอกว่าเนี่ยแหละน่าจะเป็นฝีมือของนายเอขอความรักกันแบบนี้เหรออ่าไม่งั้นก็เนี่ยแหละอย่าหวังว่ามีความสุขเลยเบื้องต้น หน้าที่ตรวจสอบแล้วนะคะก็พบว่า Facebook ที่ว่าเนี่ยเป็น Facebook บัญชีปลอมจริงๆคาดว่าน่าจะมาจากการต้องการแก้แค้นของคู่กรณีนี่แหละค่ะก็เลยทําให้นายสุทินเนี่ยเกิดความเสียหายตอนนี้เนี่ยถือว่าเข้าข่ายความผิดพรบคอมพิวเตอร์แล้วก็หมิ่นประมาทนะคะหลังจากนี้เนี่ยจะต้องเชิญตัวนายเอมาสอบสวนตามคาตอมของกฎหมายต่อไปนั่นเองค่ะพอ,อ,อจะรู้ตัวผู้ต้องสงสยัยต้องเรียกมาสอบสวนกันใช่ไม่ใช่ว่ากันอีกทีหนึ่งนะคะแต่ว่าเจ้าทุกเขาเชื่อว่าเป็นคนคนนี้แล้วก็เกิดจากเรื่องนี้น่าจะ แกล้งกันโอ้โหแกล้งกันแรงนะ